ตก็บอกว่าเว้ยไม่ค่อยมีว่ะเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ค่อยได้ตัดสินใจเลยนะคะ My dad plans it all หมายความว่าพ่อของฉันเนี่ยตัดสินใจหมดก็คือทำแผนการทุกอย่างหมดเวลาจะไปเที่ยวไหนนะคะมาดูต่อน้องถามตอบว่า doesn't sound doesn't he ever ask you น้องก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ดูแบบว่าจะอะไรคะมันดูมันไม่ดูแบบว่า even equal คือเสมอกัน quite happy หมายความว่ามันไม่ดูมีความสุขเท่าไหร่นะหรือว่า so funny หมายความว่าตลกขบขันแต่แบบว่าตลกแบบมันไม่ดูแปลกๆไปหน่อยหรอมันไม่ดูตลกไปหน่อยหรอนั่นเองนะคะหรือว่า doesn't sound very fair คือมันไม่ดูแบบไม่เท่าเทียมไปหน่อยหรอนะคะในเฉลยเนี่ยเขาตอบว่า so funny คือ doesn't sound so funny มันไม่ดูแปลกๆหรอไปหรอหรือแบบมันไม่ดูตลกไปหน่อยหรอที่พ่อของเธอจะตัดสินใจแต่ว่าพี่ว่าใช้ very fair ก็ได้เพราะว่าแปลว่ามันไม่ดูแบบไม่เท่าเทียมไปหน่อยหรอที่พ่อของเธอตัดสินใจอย่างเดียวคือพี่ว่าน่าจะได้สองอันนะคะแต่เฉลยเขาบอกว่า so funny ก็คือมันไม่ดูแปลกไปหน่อยหรอนะคะก็ตามเฉลยไปก่อนนะคะดูต่อ Doesn't he ever ask you เขาไม่เคยถามพ่อเธอไม่เคยถามเธอเลยหรือไงว่าจะไปไหนเนี่ยเขาตัดสินใจหมดเลยหรอนะคะโอ๊ตก็เลยบอกว่า not that I can remember not ใช้ที่นี่คือไม่เคย never นั่นเอง neverไม่เคยเลยนะถ้าเท่าที่ฉันจำได้นะ that I can remember คือเท่าที่ฉันจำได้เนี่ยไม่เคยนะไม่เคยถามนะแล้วก็อะไรต่อก็ไม่รู้จุดๆ takes us to great places and he seems to know exactly what we'll enjoy ก็คือพ่อฉันเนี่ยพาพวกเราก็หมายถึงคนในครอบครัวจะแม่น้องพี่ไปที่ดีๆทั้งนั้นใน great คือดีๆเยี่ยมที่ที่เยี่ยมทั้งนั้นเลย and he seems และเขาก็ดูเหมือนว่าจะรู้ to know exactly รู้เป๊ะๆเลย exactly หมายถึงว่าตรงจุดเป๊ะๆรู้แบบแม่นยำเลยว่าอะไรที่เราจะ enjoy หมายถึงว่าสนุกด้วยนั่นเองก็คือไปแล้วแบบสนุกมีความสุขนะคะ enjoy นะคะ18จะต้องตอบว่าอะไรเอ่ยคือเขาพูดถึงพ่อในแง่ดีแล้วนะคะว่าถึงพ่อจะไม่เคยถามฉันแต่พ่อฉันเนี่ยก็แบบพาพวกเราเนี่ยไปในที่ที่แบบเยี่ยมๆทั้งนั้นเลยเหมือนกับแบบพ่อรู้มาแน่นอนเลยว่าเราชอบอะไรนั่นเองนะคะเรามาดูว่า choice มีอะไรบ้าง I couldn't agree more I haven't thought much I don't mind though I have no comment ก็คือฉันเนี่ยเห็นด้วยมากๆเลย I couldn't agree more agree แปลว่าเห็นด้วยใช่ไหมคะคุณนั้นไม่สามารถมากไปกว่านี้แล้วคือฉันไม่สามารถเห็นด้วยมากไปมากกว่านี้แล้วก็หมายความว่าฉันเห็นด้วยมากเลยนะคะไม่มีจะเห็นด้วยสุดๆแค่ไหนแล้วแค่นี้แหละนะคะคือไปมากกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแล้วคือเห็นด้วยมากๆเลยที่เห็นด้วยมากๆเลยนะคะ Not that I can remember ก็คือเท่าที่ฉันจำได้นะพ่อเนี่ยไม่เคยถามเลยว่าจะไปเที่ยวไหนแต่ที่ฉันเห็นด้วยก็คือพ่อเนี่ยพาฉันไปที่ดีๆทั้งนั้นเลยหรือว่าจะบอกว่า I haven't thought much คือฉันเนี่ยไม่ค่อยคิดเยอะเท่าไหร่หรอก I haven't thought ตัวนี้มาจาก think แปลว่าคิดนะคะฉันเนี่ยไม่ค่อยได้คิดอะไรมากมายเท่าไหร่หรอกหรือว่า I don't mind though เฮ้ยฉันก็ไม่ว่าอะไรเลยนะที่พ่อเนี่ยไม่ถามฉันเพราะพ่อฉันนะพาฉันไปที่ดีๆทั้งนั้นเลยหรือ I have no comment ฉันไม่มีความคิดเห็นอะไรนะคะข้อที่ถูกต้องที่สุดก็น่าจะเป็นข้อ3เพราะว่ามันพูดมาต่อเนื่องว่าเท่าที่ฉันจำได้นะพ่อเนี่ยไม่เคยถามแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกI don't mind though หมายถึงว่าฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะพ่อเนี่ยพาเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่แบบดีๆทั้งนั้นเลยพ่อแบบเหมือนจะรู้ทุกอย่างเลยว่าเราชอบอะไรก็เลยพาไปที่
ถูกใจทุกที่เลยนะคะฉันคนนี้ตอบ I don't mind though นะคะคำตอบน้องก็พูดตอบน้องก็พูดตอบว่าอะไรคะ My family is not like at all We seem to spend all day Saturday fighting about where we'll go on Sunday นะคะ My family เนี่ยก็คือครอบครัวของฉันหรอไม่เลย at all คือเลยนะคะไม่อะไรเลยคะไม่เหมือนอะไรคะ like ในตัวนี้ไม่ได้แปลว่าชอบนะคะเพราะว่าต่อจาก verb to be like แปลว่าเหมือนนะคะเช่น he's like dog ก็คือเขาเหมือนหมาเลย พี่ไม่รู้จะคิดอะไรไม่ออกเอาใหม่เป็น my mom is likeJulia Robert แม่ฉันเนี่ยเหมือน Julia Robert เลยแต่ที่นี้ก็หมายความว่าครอบครัวของฉันเนี่ยไม่เหมือนอะไรเลยคะไม่เหมือนอะไรคะไม่เหมือนเธอเลยไม่เหมือนของเธอเลยหรือไม่เหมือนเอาอันนี้ก็แปลยากนะคะแต่ว่าที่ถูกต้องที่สุดคือไม่เหมือนครอบครัวของเธอเลยตัวไหนคะที่จะแปลว่าครอบครัวของเธอเลยคือ yours นั่นเองนะคะแซมเป็นความเป็นเจ้าของที่เป็นคำนามนะคะคือ yours นะคะครอบครัวของฉันเนี่ยไม่เหมือนครอบครัวของเธอเลย at all คือไม่เหมือนเลยนะคะWe seem คือเราเนี่ยพวกเราก็คือครอบครัวของน้องเนี่ยพวกเราดูเหมือนว่าจะใช้เวลาทั้งวันเสาร์ fighting สู้รบปบมือก็หมายถึงว่าทะเลาะกันเถียงกันเกี่ยวกับว่าสถานที่ที่เราจะไปวันอาทิตย์ก็คือดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยใช้ทั้งวันเสาร์ก็คือทั้งเถียงกันทั้งวันเสาร์เลยเนี่ยเถียงกันว่าจะไปไหนวันอาทิตย์นะคะออดก็ถามต่อไปว่าWhat about your dad? อ้าวแล้วพ่อแกล่ะ Doesn't he make อะไรคะเขาไม่ทำอะไรหรอข้อหนึ่ง Final decision ไม่ตัดสินใจเป็นคนตัดสินใจหรอหรือไม่ Doesn't he make your day? Make your day แปลว่า To make your day Make my day หรือ make your day ก็ได้ค่ะคือทำให้วันของฉันพิเศษไม่ทำให้วันของเธอพิเศษหรอหรือว่า doesn't he make up his mind make up his mind แปลว่าตั้งสตินะคะตั้งสติให้ดีสิเช่นบอกว่าในตอนนี้เนี่ยแบบพูดจาไม่รู้เรื่องเลยน้องพูดจาไม่รู้เรื่องเลยโอ๊ตก็เลยบอกน้องว่าเฮ้ย make up his mind ให้ตั้งสติสิตั้งสติคิดดีๆสินั่นเองนะคะหรือว่า make you think about itหมายความว่าทำให้เธอคิดถึงมันก็คือคิดเกี่ยวกับมัน it ในที่นี้ก็น่าจะเป็นการวางแผนไปเที่ยวนั่นเองที่ถูกที่สุดคือ the final decision ก็คืออ้าวแล้วเขาไม่ตัดสินใจหรอแล้วเขาไม่เป็นคนตัดสินใจหรอนะคะ decision นะคะที่แปลว่าการตัดสินใจเนี่ยใช้คู่กับ verb make นะคะ make a decision นั่นเองเป็นการตัดสินใจนะคะคือทำการตัดสินใจนั่นเองนะคะเขาก็ถามว่าพ่อของเธอไม่ตัดสินใจเอาหรอไม่ตัดสินใจเองหรอและนี่เขาบอกว่า final decision ก็คือสุดท้าย final คือสุดท้ายเช่น final exam คือข้อสอบปลายภาคก็คือเทอมสุดท้ายใช่ไหมคะในที่นี้ก็หมายถึงการตัดสินใจครั้งสุดท้ายก็คือเป็นผู้ตัดสินใจหลักๆเลยคือตัดสินใจแล้วต้องไปนั่นเองนะคะเขาไม่เป็นคนตัดสินใจหรอกหรอนางก็บอกว่า certainly notแน่นอนเลยนะคะ certainly แปลว่าอย่างแน่นอนเลยนะคะอย่างแน่นอนเลยว่าไม่ he's too busy trying to เขาเนี่ยยุ่งเกินไป busy แปลว่ายุ่ง too แปลว่ามากเกินไป busy เกินไปก็คือพ่อของฉันเนี่ยยุ่งเกินไปยุ่งกับการอะไรคะกับการพยายามที่จะทำไมคะเขาเนี่ยไม่ยอมตัดสินใจไปเที่ยวเพราะเขายุ่งเกินไปนะคะกับการพยายามทำอะไรคะ do him a favor หมายความว่าทำสิ่งโปรดของเขาใช่ไหมคะ my favorite
ก็มาจาก verb จากคำนาม favor favor แปลว่าของโปรดสิ่งโปรดทำอะไรให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย do him a favor ก็หมายถึงว่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าทำในสิ่งที่เขาชอบนั่นเองนะคะ come up with an excuse ก็คือแบบชอบแบบหาข้ออ้างมาหาข้ออ้างมาหรือ keep his fingers crossed to keep his finger crossed แปลว่าอธิษฐานเผื่อหรือว่าอธิษฐานให้โชคดีนะโชคดีนะนะคะก็ไม่เกี่ยวกันอยู่ดีนะคะหรือว่า remember the good old days หรือว่า remember the good old days good old days ในที่นี้แปลว่าความทรงจำดีๆหรือว่าวันวานดีๆนั่นเองนะคะความทรงจำดีๆหรือว่าวันวานดีๆนั่นเองนะคะวันวานที่น่าจดจำนะคะมัวแต่ไปจำวันวานที่ดีๆนะคะเลยไม่พาไปเที่ยวใช่ไหมคะเขากำลังต่อว่าพ่อเขาอยู่เพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องเป็นข้อ2คือคำอัพในที่นี้หมายถึงมีมามีขึ้นเกิดขึ้นนะคะทำให้มีขึ้นคำว่ามาอีกแล้วนั่นเองหมายถึงว่าเขาก็ come up with excuse ในที่นี้แปลว่าข้ออ้างเป็นคำนามนะคะเป็นคำนามแปลว่าข้ออ้าง and excuse นะคะก็ชอบมีข้ออ้างเสมอเลยเขาเนี่ยยุ่งกับการหาข้ออ้างในที่นี้หาข้ออ้างเรื่องอะไรคะเรื่องที่ why we จุด go anywhere ทำไมเราต้องไปที่ไหนนะคะทำไมเราต้องอะไรคะทำไมเราไม่ไปที่ไหน don't mustn't shouldn't would rather not ทำไมเราไม่ไปที่ไหนทำไมเราต้องไม่ไปที่ไหนหรือทำไมเราไม่ควรจะไปไหนเลยหรือทำไมเราถึงจะไม่ไปดีกว่านะคะข้อที่ถูกต้องที่สุดสั้นที่สุดกระชับที่สุดนะคะที่น่าจะควรที่ใช่คือ shouldn't คือเขามัวแต่หาข้ออ้างว่าทำไมครอบครัวของเราไม่ควรไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็คือพ่อเขาว่าไม่ชอบไปเที่ยวนั่นเองนั่นนะคะเรามาดูต่อโอ๊ตก็บอกว่า oh doesn't he like getting the city เขาไม่ชอบแล้วพ่อของเธอไม่ชอบไปจุดๆเมืองหรอนะคะไปไหนจากเมืองคะ up to the city ไปขึ้นเมืองอันนี้ก็แปลกนะคะ go up to the city ไปขึ้นเมืองฟังแล้วไม่เข้าใจเลย go off withไปจากกับเมืองก็ไม่ใช่หรือ go out of แปลว่าไปจากเมืองคือออกไปนอกเมืองนั่นเองนะคะหรือข้อนี้ค่ะ stuck in แปลว่าติดอยู่ในนะคะ stick มาจาก verb ที่แปลว่าเอ้ยมาจาก verb stick นะคะที่แปลว่าติดอยู่ในก็หมายความว่าชอบอยู่แต่ในเมืองหรอหรือเขาไม่ชอบไปนอกเมืองหรอในที่นี้เขาน่าเป็นประโยคคำถามว่าอ้าวแล้วพ่อของเธอไม่ชอบไปข้างนอกเมืองหรอนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็น out of the city คือ out of the city นั่นเองนะคะไม่ใช่ไม่ชอบอยู่แต่ในเมืองหรอติดแบบว่าติดอยู่ในเมืองก็คงไม่ถามอย่างนั้นใช่ไหมคะต้องถามว่าไม่ชอบออกนอกเมืองหรอพ่อเธอชอบออกนอกเมืองไหมนะคะเรามาดูกันต่อค่ะน้องก็บอกว่า no all is stay at home and read he likes quiet weekends ไม่อ่ะไม่ชอบออกนอกเมืองหรอกทั้งหมดเนี่ยที่เขาอะไรก็ไม่รู้คือการอยู่บ้านและก็อ่านหนังสือเขาอ่ะพ่อฉันเนี่ยชอบสุดสัปดาห์ที่แบบเงียบๆชอบมีสุดสัปดาห์แบบเงียบๆเรามาดูต่อค่ะว่า all อะไรคะ all I know คือเท่าที่ฉันรู้เนี่ยพ่อชอบเท่าที่ฉันรู้เนี่ยพ่อชอบอยู่บ้านเอ๊ะ all I know is stay at home นะคะเท่าที่ฉันรู้เนี่ยพ่อเนี่ยชอบอยู่บ้านหรือเท่าที่ฉันรู้เนี่ย I like to do เท่าที่ฉันรู้ฉันชอบอยู่บ้านใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะเขากำลังพูดถึงพ่ออยู่ใช่ไหมหรือเท่าที่ฉันรู้ he learns เขาชอบเรียนรู้อยู่ที่บ้านหรือว่าเท่าที่ฉันรู้เนี่ยเขาพ่อเนี่ยชอบที่จะอยู่บ้านข้อไหนคะเอ้ยไม่ใช่ all he wants to do ก็คือทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ย he wants to do ก็คือสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือชอบอยู่บ้าน
นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ก็คือ all he wants to do all ในที่นี้คือสิ่งต่างๆนั่นเองทุกสิ่งทั้งหมดจากทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาพ่อของฉันเนี่ยชอบที่จะอยู่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4และก็ชอบเพราะว่าชอบอยู่บ้านแล้วก็มี like quiet weekends ก็คือมีสุดสัปดาห์ที่เงียบสงบก็คือไม่ชอบไปเที่ยวนั่นเองนะคะเรามาดูต่อโอ๊ตก็พูดอะไรต่ออีกก็ไม่รู้ก็บอกว่า I wouldn't mind a mall a bit of window shopping and a movie นะคะโอ๊ตก็บอกว่าฉันเนี่ยไม่รังเกียจ wouldn't mind คือไม่รังเกียจเช่นI wouldn't mind having youin my house ก็คือฉันเนี่ยไม่รังเกียจหรอกที่เธอจะมาอยู่บ้านเดียวกับฉันในความหมายนั้นมากกว่านะคะฉันไม่รังเกียจเลยที่จะไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้ามอลตัวนี้แปลว่าห้างสรรพสินค้าอย่างเช่น the mall ไงฮะ a bit of window shopping นะคะแล้วก็เดินดูของตามร้านนิดๆหน่อยๆ shopping คือการ shopping ใช่ไหมคะเราก็ใช้ทับศัพท์อยู่แล้วคือการซื้อของ windowแปลว่าหน้าต่างการซื้อหน้าต่างใช่ไหมคะไม่ใช่แต่ในที่นี้หมายถึงการดูของตามหน้าต่างเราไปซื้อของแต่ไม่ได้ซื้อของค่ะแค่ไปเดินผ่านร้านแล้วดูของผ่านทางหน้าต่างผ่านทางกระจกร้านนึกออกไหมคะว่าร้านขายเสื้อผ้าก็จะมีเป็นกระจกตู้โชว์ให้เราก็แค่ไปแบบเดินดูเพราะเราไม่มีเงินก็แค่วินโดว์ช้อปปิ้งก็พอแบบไปเดินดูของพอนั่นเองนะคะศัพท์คำนี้ก็น่าไปใช้ window shopping แปลว่าเดินดูของแต่ว่าไม่ได้ซื้อของนะคะ and a movie ก็หมายถึงว่าแล้วก็ชอบไปดูหนังเนี่ยฉันเนี่ยโหไม่รังเกียจเลยนะที่จะไปห้างสรรพสินค้าไปเดินดูของแล้วก็ไปดูหนังนะคะเพราะฉะนั้นน้องเอ้ยโอ๊ตจะต้องพูดอะไรก่อนที่เขาจะเล่าค่ะว่าเขาชอบไปห้างสรรพสินค้า to sum up ใช่ที่แปลว่าสรุปเลยนะแปลว่าสรุปนะคะ to be honest เอาจริงๆนะ honest ที่นี่แปลว่าอย่างซื่อตรงนะคะแต่ว่าในความหมายอย่างนี้ก็หมายความว่าพูดจริงๆเลยเอาจริงๆแหละที่จริงแล้วนะคะที่จริงแล้วนะคะแปลว่าที่จริงแล้วบอกตามตรงเลยนะนะคะหรือว่าจะแปลว่าบอกตามตรงเลยนะฉันเนี่ยชอบไปฉันไม่รังเกียจเลยที่จะไปห้างสรรพสินค้าไปเดินดูของนะคะข้อนี้ตอบ to be honest นะคะคือบอกตามตรงเลยนะฉันเนี่ยไม่รังเกียจเลยที่จะไปห้างสรรพสินค้าแต่เรามาดู choice อื่นคือ to my relief ก็คือ relief เพื่อผ่อนคลายนะคะเพื่อผ่อนคลายฉันไม่รังเกียจหรอกนะคะหรือว่าจะเป็น to start with นะคะก็คือที่ถ้าจะเริ่มด้วยนะคะด้วยการเริ่มเนี่ยจะเริ่มจริงๆแล้วเนี่ย to start with มาเริ่มด้วยการฉันไม่รังเกียจเลยจะไปเดินดูห้างนี้ก็ดูแปลกๆนะคะ to start with ก็เหมือนกับ beginning นั่นเองนะคะคือจะมาเริ่มพูดด้วยเลยเอาจะเริ่มพูดจริงๆนะเริ่มพูดแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ที่ถูกต้องคือที่จริงแล้วนั่นเองหรือบอกตามตรงเนี่ยว่าฉันเนี่ยชอบไปเดินห้างสรรพสินค้าไปเดินซื้อของนะคะงั้นข้อนี้ตอบto be honest to my relief ก็แปลว่าเพื่อผ่อนคลายนะ relief ก็ผ่อนคลายแต่ว่าถ้าไปพูด to my relief ก็เพื่อเป็นการผ่อนคลายก็เหมือนกับว่าเราอะไปว่าหน่องว่าแบบแกอยู่แต่บ้านไม่ผ่อนคลายเลยนะเพราะฉะนั้นเอาที่ดีที่สุดก็คือบอกตามตรงแล้วก็คือ to be honest นั่นเองนะคะคือเหมือนกับเป็นการบอกให้เขาฟังว่าเราชอบทำอีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะเรามาดูจดหมายกันดีกว่าอันนี้เป็นจดหมายแบบทางการนะคะซึ่งอยู่ในข้อสอบเอ็นตุลาปี42นู่นเนี่ยนะคะมาเริ่มดูกันเลยนี่ตั้งแต่เริ่มการเขียนภายในตัวจดหมายตั้งแต่แรกเลยจะมีอะไรคะมีที่อยู่อันนี้เป็นชื่อของสถานที่ Educational Research Center ก็คือ
ศูนย์หรือสำนักงานสำรวจค้นคว้าด้านการศึกษานั่นเองนะคะแล้วก็ที่อยู่นะคะถนนเพชรบุรีโรดนะคะแบงคอกนะคะแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะคะแล้วก็ต้องมีวันที่เห็นไหมคะมีอันนี้ที่อยู่ปุ๊บเราจะขั้นเป็นชื่อสถานที่หรือชื่อบุคคลอะไรก็ได้ถ้าเป็นบุคคลส่งที่อยู่และวันที่นะคะนี่หนึ่งสองสามและส่วนต่อมาที่ควรจะมีคืออะไรคะมาดู choice เลยส่วนต่อมาเป็นชื่อนั่นเองนะคะชื่อของผู้รับนะคะใครเอ่ย Dear Mary Dear Miss Mary Dear Miss Andrews หรือว่า Dear Madam นะคะ Dear เอาล่ะค่ะเรามาดูว่าจดหมายทางการนะคะจดหมายทางการมากเลยนะคะเราจะต้องใช้เป็นนามสกุลขึ้นอยู่แล้วนามสกุลอันนี้ Mary เป็นชื่อ Miss Mary นี่คือชื่อนะคะฉันตัดทิ้งนะคะเราต้องหานามสกุลนี่คือ Miss Andrews ตัวนี้เป็นนามสกุลเพราะฉันตอบข้อนี้เลยค่ะส่วน Dear Madam ก็คือมาดามก็คือเหมือนท่านผู้หญิงนั่นเองนะคะแต่ว่าเราเป็นจดหมายทางการเราต้องระบุชื่ออันนี้ไม่ได้ระบุชื่อฉันก็ผิดฉันข้อที่ถูกต้องคือ Dear Miss Andrews นะคะข้อนี้เป็นชื่อนะคะ Name ต่อไป Subject คือชื่อเรื่องนั่นเองชื่อเรื่องจดหมายหัวข้อนั่นเองนะคะเราดู Choice หัวข้อมีอะไรบ้างนะคะReturn of questionnaire. Please return your questionnaire. Returned questionnaire. หรือว่า your questionnaire will be returned. พี่จะบอกทริคไว้เลยหรือเป็นหลักสำคัญของการเขียนจดหมายนะคะว่าชื่อเรื่องหัวข้อเนี่ยจะเป็นนามวลีคือไม่ใช่ประโยคข้อ2นะคะกับข้อ4เป็นประโยคเห็นไหมคะมีประธานกริยาและนามและกรรมครบเพราะฉะนั้นไม่ใช่นะคะเราต้องการนามวลีคือข้อ1นั่นเองนะคะ return of questionnaire คือการส่งคืนแบบสอบถามนั่นเองนะคะหรือการตอบรับแบบสอบถามส่วน return questionnaire เขาเอามาหลอกนะคะเติม ed คือแบบสอบถามที่ถูกส่งคืนเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องมีข้อเดียวคือข้อ1นั่นเองนะคะนี่เราได้ชื่อเรื่องแล้วนะคะคือการส่งคืนแบบสอบถามนั่นเองนะคะ questionnaire หรือว่าแบบสอบถามเราก็มาอ่านเนื้อเรื่องกันเลยละกันบอกว่า A short time ago we sent a questionnaire asking about your of further education work and training นะคะเขาก็บอกว่าเมื่อ short time ก็คือเมื่อเวลาสั้นๆที่ผ่านมาก็คือเมื่อสักพักหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมาแล้วนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมาช็อตไทม์ก็คือเวลาสั้นๆไม่นานมากนะคะ We sent a questionnaire เราได้ส่ง questionnaire คือแบบสอบถามแบบสอบถามถามคุณเกี่ยวกับอะไรของคุณคะของเกี่ยวกับ further education further คือไกลออกไปfurther มาจากคำว่า far นะคะไกลออกไปการศึกษาที่ไกลออกไปในที่นี้คือการเรียนต่อนั่นเอง further education คือการเรียนต่อการต่อยอดการศึกษานั่นเองคือการเรียนต่อนะคะการทำงานและการอบรมนะ work and training เพราะฉะนั้นอะไรคะถามคุณเกี่ยวกับอะไรคะของการศึกษาการทำงานการอบรมviews นะคะแปลว่าทัศนคติ comments คือข้อคิดเห็น suggestions คือข้อเสนอแนะและ decisions คือการตัดสินใจนะคะแบบสอบถามเนี่ยเขาจะถามเราเกี่ยวกับอะไรคะข้อคิดเห็นของเรานั่นเองว่าฉะนั้นข้อคิดเห็นคือข้อไหนคะ comments นะคะคือข้อคิดเห็น
views ทัศนคตินะคะจำด้วยนะคะทัศนคตินะคะ comments คือข้อคิดเห็น suggestions คือข้อเสนอนะคะ decisions แปลว่าการตัดสินใจแบบสอบถามเขาถามเราเขาอยากรู้ความคิดเห็นของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือตอบ comments นั่นเองนะคะเรามาดูต่อ since then นี้แปลว่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหรือตั้งแต่วันนั้นที่ส่งจดหมายไปเนี่ย we จุด it's possible that you did not receive your questionnaire or that it has been lost เอาแค่นี้ก่อนนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่า possible เป็นไปได้ถ้าเป็นไปไม่ได้คะทำไงคะเติม im เข้าไปใช่ไหม I am impossible เป็นไม่ได้เขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่า you did not receiveคุณไม่ได้รับมันนะคะไม่ได้รับแบบสอบถาม your questionnaire ไม่ได้รับแบบสอบถามของคุณหรือว่า that it has been lost หรือว่าแบบสอบถามเนี่ย it ตัวนี้คืออะไรคะ questionnaire ในแบบสอบถามเนี่ย has been lost หายไปหรือแบบสอบถามอาจจะหลงไปก็ได้หลงไปหายไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบมาว่าอะไรคะ since then ตั้งแต่บัดนี้เนี่ยฉันว่าแบบสอบถามคุณยังไม่ได้รับเลยนะคะare ready to discuss the matter since ตั้งแต่บัดนั้นเนี่ยทำไมคะ we are ก็คือพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะ discuss คืออะไรคะเจรจาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วนะคะใช่ไหมคะอาจจะเป็นไปได้ว่าจดหมายแบบสอบถามเนี่ยมันได้หายไปในข้อนี้ไม่ใช่งงไม่น่าจะใช่หรือว่า since then เนี่ยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคือตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ใช่ไหมคะมันต้องใช้เป็น tense ไหนเอ่ย present perfect tense แน่นอนนะคะ present perfect tense มีข้อไหนบ้างคะข้อ2ฉันตอบไปเลยก็คือ haven't heard from you เรายังไม่ได้ยินจากคุณเลยหรือเรายังไม่ได้ข่าวจากคุณเลยอาจเป็นไปได้ว่าแบบสอบถามมันหายไปใช่ไหมคะข้อนี้น่าจะถูกที่สุดฉันตอบข้อนี้แต่เรามาดู choice อื่นคือ need to know the immediate answer นั่นคือเราเนี่ยต้องการคำตอบทันทีทันใด immediate แปลว่าทันทีตอนนี้ณขณะนี้ต้องการคำตอบณขณะนี้เลยอาจเป็นได้ว่าแบบสอบถามมันหายไปคล้องกันไหมคะไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งหรือ we were surprised not to get in touch with you to get in touch แปลว่าติดต่อนะคะติดต่อกันแบบว่าต่อเนื่องนะคะคือเราประหลาดใจเหลือเกินที่ไม่ได้จะติดต่อกับคุณนะคะอันนี้เหมือนจะใช้กับเพื่อนซะมากกว่านะคะประหลาดใจขนาดนั้นเลยเหรอคะที่ไม่ได้ติดต่อกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ฟังดูแปลกๆข้อนี้นี่โอเคที่สุดฟังเป็นทางการที่สุดไม่ได้ข่าวมาจากคุณไม่ได้ยินจากคุณเลยอาจจะเป็นได้ว่าแบบสอบถามเนี่ยมันได้หลงไปหรือมันหายไปนั่นเองนะคะเรามาดูต่อโซวีดังนั้นนะคะเราจึงทำไมคะ we'll send you other ones are enclosing another one put another in a closed envelope or spare you another questionnaire spare ที่นี่แปลว่าทำสำรองก็คือทำแบบสอบถามสำรองมาให้คุณนะคะหรือว่า put another in a closed envelope คือใส่แบบสอบถาม another ในที่นี้คือ questionnaire นั่นเองนะคะแบบสอบถามใส่แบบสอบถามอีกอันนึงไปในซองที่ปิดแนบซองไปแล้ว envelope แปลว่าซองจดหมาย close ก็คือปิดนะคะปิดซองไปในซองที่ปิดใส่แบบสอบถามใส่ซองปิดเรียบร้อยแล้วหรือว่าคำนี้คะเป็นทางการมากเลยคือ are enclosing another copy กำลังส่งไปให้คุณส่งสำเนา another copy copy ในที่นี้นะคะเป็นคำนามแปลว่าสำเนานั่นเองนะคะก็คือกำลังส่งสำเนาอีกอันนึงไปให้คุณแล้วนะคะหรืออีกอย่างนึงกำลังจะส่งอีกอันนึงให้คุณนะคะ tense ที่ถูกต้องน่าจะเป็น tense นี้เพราะว่าเขาตอนเขาเขียนจดหมายเนี่ยเขาต้องกำลังทำกำลังส่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอบข้อนี้นะคะ
enclosing แล้วก็คำนี้ทางการด้วยคือกำลังส่ง enclose นะคะสำเนาอีกฉบับหนึ่งไปให้ก็คือสำเนาแบบสอบถามอีกอันหนึ่งไปให้เองนะคะดูต่อ We are an independent research institute and are carrying out this study on behalf of the education of the education office ก็คือพวกเราเนี่ยคือ institute แปลว่าศูนย์การเรียนรู้อะไรพวกนี้นะคะศูนย์เรียนรู้ research ก็คือการค้นคว้าอิสระ independent แปลว่าอย่างเป็นอิสระนะคะศูนย์การเรียนรู้ค้นคว้าอิสระนะคะและ carrying out คือกำลังทำ carry out ก็คือกำลังทำให้สำเร็จกำลังทำ this study คือการศึกษา study ตัวนี้ไม่ใช่ verb แต่เป็นคำนามนะคะที่แปลว่าการศึกษานะคะหรือการวิจัยในที่นี้คือการงานวิจัยก็ได้หรือเป็นงานวิจัยการศึกษาอะไรก็ว่าไปได้เหมือนกันกำลังทำงานวิจัยนะคะ on behalf of the educational office on behalf ในที่นี้หมายถึงความประพฤติหรือการปฏิบัติของอะไรคะ office คือสำนักงานการศึกษานั่นเองนะคะกำลังทำวิจัยนะคะของสำนักงานการศึกษานะคะต่อมา it is important มันสำคัญนะคะ in the study มันสำคัญอะไรคะในงานวิจัยคะ the study คืองานวิจัยนะคะพูดถึงเรื่องนี้มันสำคัญที่ทำไมคะ that everyone should participate นะคะมันเป็นโครงสร้างแกรมมาหนึ่งใช่ไหมคะว่า it's important that someone should verb ช่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนี้ตอบข้อหนึ่งมันสำคัญที่ทุกคนเนี่ยจะควรเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้นะคะใช่ไหมแต่เรามาดู choice อื่นมันสำคัญ why we will cooperate นะคะมันสำคัญเรื่องว่าทำไมเราจะต้อง cooperate คือร่วมมือกับการงานวิจัยแต่คือที่ถูกกระไม่สุดคือข้อหนึ่งนะคะหรือว่ามันสำคัญ for having your answers นะคะมันสำคัญที่จะได้รับคำตอบของคุณคือคำตอบในแบบสอบถามของคุณนั่นเองหรือมันสำคัญ to answer this seriously มันสำคัญนะคะที่จะตอบแบบสอบถามนี้อย่างเคร่งเครียดอย่างจริงจังนะคะเอาเป็นว่าถูกแกรมมาแล้วฟังดูโอเคที่สุดนะคะคือข้อหนึ่งคือมันสำคัญที่ทุกคนเนี่ยควรจะร่วมงานวิจัยในครั้งนี้นั่นเองนะคะเรามาดูต่อ so that our results are representative of all university students in Thailand ดังนั้นเนี่ย results คือผลลัพธ์คือผลจากแบบสอบถามทั้งหมดเนี่ยเป็น representative คือตัวแทนเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าร่วมในงานวิจัยมีส่วนร่วมในงานวิจัยเพราะฉะนั้นผลลัพธ์หรือคำตอบของงานวิจัยนะคะผลสรุปเนี่ยมันเลยได้เป็นตัวแทนของนักเรียนมหาลัยหรือว่านักศึกษานิสิตเนี่ยค่ะ all university students คือแปลว่านักศึกษาหรือนิสิตในประเทศไทยนั่นเองนะคะก็บอกว่า the questionnaireshould not and no one outside it. อันนี้อย่าเพิ่งไปดู the questionnaire ทำไมคะแบบสอบถามเนี่ยไม่ควรจะอะไรคะไม่น่าจะ waste your time ทำให้คนเสียเวลาอันนะคะอันนี้จะเป็นแบบประโยคทั่วไปไม่ค่อยทางการเท่าไหร่หรือว่า use up all your time ทำให้เวลาคุณหมดไป use up แปลว่าใช้ไปหมดนะคะทำให้หมดไปใช้ทำเวลาคุณหมดไปเลยหรอไม่ขนาดนั้นมั้งนะคะหรือ spend too much time แบบสอบถามเนี่ยจะไม่ใช้เวลามากตัวแบบสอบถามเองเป็นสิ่งของนะคะจะมาใช้เวลาได้ไหมคะใช้ไม่ได้คนที่ใช้เวลาได้คือมนุษย์เนี่ยเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ข้อนี้แบบสอบถามไม่สามารถเป็นประธานที่จะสามารถเป็นตัวใช้เวลาได้เราจะต้องเป็นคนใช้เวลาทำแบบสอบถามใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าแบบสอบถามมาใช้เวลาเรานะคะเรื่องข้อ4คะแบบสอบถามเนี่ย the questionnaire take should not ก็คือไม่น่าจะหรือไม่ควรจะ take you long to complete take you long หมายความว่าใช้คือคุณเนี่ยใช้เวลานานที่จะ complete นะคะ complete นี่คือทำเสร็จทำให้สมบูรณ์ทำให้ได้สมบูรณ์คะทำให้แบบสอบถามสมบูรณ์ก็หมายความว่า
ทำแบบสอบถามเสร็จนั่นเองไม่น่าจะใช้เวลานานนะ take you long take ในที่นี้หมายถึงเขาย่อไว้ take time นะคะ take time ในที่นี้คือไม่ลองหรอกไม่นานหรอกไม่ใช้เวลานานหรอกคุณเนี่ยไม่ใช้เวลานานในการนะคะทำแบบสอบถามนี้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นนี้ตอบข้อ4นะคะ to complete นะคะต่อ and no one outside the education office will know จุดๆและ no one คือไม่มีใครข้างนอกไม่มีใครอื่นใดนะคะ outside the education office ไม่มีคนนอกคนนอกอะไรคะคนนอกสำนักงานการศึกษาเนี่ยจะรู้อะไรเอ่ย or will able to identify individuals from the resource หรือสามารถ to be able to เท่ากับอะไรคะ can นั่นเองแต่ว่าใช้คู่กับ verb to be นะคะแป๊บนึงขอกินน้ำก่อนนะคะto be able นะคะหมายถึงว่ามีสามารถนะคะหรือ can นั่นเองนะคะและคนข้างนอกนะคะคนข้างนอกเนี่ย or be able to นะคะไม่สามารถ identify คือระบุ individuals identify หมายถึงระบุนะคะชี้นะคะระบุชี้แบบนั้นนะคะ individuals คือบุคคลในที่นี้คือบุคคลนั่นเองบุคคลอะไรคะบุคคลที่ทำแบบสอบถามนั่นเองคือไม่สามารถบอกได้ว่าใครเนี่ยเป็นคนทำแบบสอบถามไม่สามารถบอกได้จากผลลัพธ์ทำแบบสอบถามคือจากคำตอบในแบบสอบถามแล้วคนข้างนอกเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครเป็นคนทำเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้อะไรคะคนข้างนอกเนี่ยจะไม่มีใครเลยจะสามารถรู้อะไรคะ where to beginจะเริ่มยังไงหรือ who has taken part to take part in something คือการมีส่วนร่วมในที่นี้หมายความว่า take part คือคนที่ทำแบบสอบถามนั่นเอง who has taken part คือคนที่ทำแบบสอบถามนั่นเองนะคะไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนทำแบบสอบถามถูกไหมคะข้อนี้ถูกค่ะนั่นคือจุดประสงค์คือเขาจะไม่ให้คนนอกรู้ว่าใครเป็นคนทำแบบสอบถามThe which to touch upon นะคะจะไม่มีใครรู้ที่จะเกี่ยวข้องหรือ touch แปลว่าแตะต้อง upon คือบนคือการไม่สามารถมาแตะต้องได้ไม่สามารถมาทราบได้นั่นเองนะคะกับอะไรก็ไม่รู้นะคะหรือว่าWhen we can work with you ไม่สามารถรู้ว่าเมื่อไหร่พวกเราจะได้ทำงานด้วยกันก็คือเมื่อไหร่พวกเราทางสำนักงานการศึกษาจะได้ทำงานกับคุณคือคนที่รับจดหมายใช่ไหมเอ่ยฉันอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนี้ก็ไม่เกี่ยวนี้ก็ไม่เกี่ยวคนที่เกี่ยวที่สุดอันที่เกี่ยวที่สุดคือข้อนี้นะคะคือ who has taken part คือพูดถึงว่าไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนทำ questionnaire หรือใครเป็นคนทำแบบสอบถามนี้เรามาดูต่อนะคะNo one outside the education office will know who has taken part or be able to identify individuals from the results. I do hope that you will help us with the study. ฉันหวังว่าคุณจะช่วยเราในการวิจัยครั้งนี้กับการวิจัยครั้งนี้ the study ที่นี้อย่าลืมนะคะว่าเป็นคำนามแบบว่าการวิจัยหรืองานการศึกษานั่นเองนะคะ I do hope นะคะถ้าพี่จะบอกว่าพี่จะพูดแค่ I hope อย่างเดียวได้ไหมเอ่ยได้เหมือนกันไม่ต้องมี do เพราะ do เนี่ยมันเป็น verb ช่วยเขาใส่ do เข้ามาเพื่ออะไรคะเป็นการเน้นย้ำว่าฉันหวังจริงๆนะคะถ้า I hope โอเคฉันหวังว่าแต่ถ้า I do hope เป็นการเน้นลงไปซ้ำเข้าไปอีกว่าฉันเนี่ยหวังจริงๆนะว่าคุณเนี่ยจะช่วยเรากับการวิจัยครั้งนี้นะคะเขาพูดต่อว่า if you have any questions ถ้าคุณมีคำถามใดๆนะคะใดๆ any questions please call ขอให้โทรมาที่เบอร์นี้215ก็ว่าไป215051นะคะ
เขาจะพูด zero หรือว่าพูด o ก็ได้นะคะ MOP นะคะใช้เป็น o แทน zero ได้นะคะการอ่านตัวเลขนะคะก็เป็น 2150501 นะคะหรืออะไรคะ if you are questionnaire and the letter have crossed in the post ถ้า your questionnaire คือถ้าแบบสอบถามของคุณนะคะแบบสอบถามนี่หมายถึงแบบสอบถามอันแรกเลยที่เขาส่งไปให้แล้วเขาคิดว่าไม่ได้เนี่ย and the letter letter คือจดหมายฉบับนี้ใช่ไหมคะฉบับนี้ก็คือที่เขาเขียนมาเนี่ย have crossed cross หมายถึงตัดกัน cross คืออย่างเงี้ยค่ะตัดกันไม้กางเขนก็เรียกว่า cross เหมือนกันนะคะตัดกันหมายความว่าอะไรคะหมายความว่ามันสวนทางกันแบบสอบถามเนี่ยที่จริงเขาอาจจะได้แล้วแล้วส่งกลับไปแล้วมันสวนทางกันกับจดหมายที่ส่งมาทวงแบบสอบถามเขาอาจจะต้องทำไมคะมาดูต่อ We regret what we have done to you in this situation ก็คือฉันเนี่ยพวกเราเสียใจที่เราได้กระทำลงไปในสถานการณ์นี้อันนี้เวอร์ไปมากเลยตัดทิ้งไปเลยหรือว่า All we can say is that we are so sorryค่ะถ้าจดหมายมันสวนทางกันเนี่ยเราไม่สามารถพูดอะไรได้แล้วนอกจากขอโทษอันนี้ก็ดูซึ้งเกินไปหรือว่า we were wrong and we wish to apologize พวกเราผิดจริงๆเราต้องขอโทษ apologize ตัวนี้ก็แปลว่าขอโทษนะคะก็ไม่ใช่อันนี้ก็ว่าไปและที่สุภาพที่สุดคือข้อ4เรามาแปลกันนะคะ please accept our apologies นะคะโปรดรับคำขอโทษของเราด้วยคำขอโทษ apology นะคะพอเป็นคำขอโทษเยอะๆคือหลายคำขอโทษนั่นเองนะคะหรือคำขอโทษจากหลายคนก็เลยเติม ies เปลี่ยน y เป็น i เติม es นะคะก็บอกว่าขอให้รับคำขอโทษของเราด้วยนะคะที่ bothering you again ที่รบกวนคุณอีกครั้งหนึ่ง bother นะคะแปลว่ารบกวนนะคะอย่าไปจำผิดกับคำว่า brother ที่แปลว่าน้องชายนะคะเพราะว่านี้มี r เห็นไหมนะคะขอแล้วก็โปรดรับคำขอโทษของเราในการรบกวนของคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะคะฟังดูดีที่สุดนะคะต่อมาจบแล้วจะจบแล้วสุดท้ายนี้เขาจะลงท้ายว่าอะไรคะ we thank you for your cooperationพวกเราขอบคุณในความร่วมมือของคุณน่าจะใช่อันนี้คือกว่าการความร่วมมือนะคะการร่วมมือหรือ we look forward to serving you คือเรานะคะตั้งตารอคอย look forward to คือตั้งตารอคอยนะคะที่จะ serving you ก็คือรับใช้คุณก็คงไม่ใช่ใช่ไหมคะเขาไม่ได้จะมารับใช้อะไรหรือว่า thank you for calling this to our attentionข้อ attention คือเรียกร้องความสนใจนั่นเองนะคะเขาบอกว่าขอบคุณที่เรียกร้องความสนใจพวกเราก็อะไรคะไม่ใช่ใช่ไหมคะงั้นดูข้อนี้ working together in this way benefits all of us จบด้วยคำที่ว่าการทำงานร่วมกันในแบบนี้ทางนี้ benefit คือส่งผลทำให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคนเลย all of us นะคะแก่ทุกคน benefit แปลว่าผลไปทำให้เกิดประโยชน์นะคะหรือ benefit ถ้าเป็นคำนามก็แปลว่าผลประโยชน์นั่นเองนะคะเป็นได้สองอย่างทั้ง verb ทั้งนามนะคะฉันข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย we thank you for your cooperation นะขอบคุณสำหรับความร่วมมือนะคะแล้วก็ลงชื่อนะคะลงชื่อจะอยู่ในอะไรคะวงเล็บด้วยนะจดหมายทางการเนี่ยลงชื่อเต็มแล้วนี้ก็เป็นตำแหน่ง project researcher คือนักวิจัยโครงการนี้นะคะ researcher คือนักวิจัยถ้างานวิจัยคือ research a research นะคะงานวิจัย researcher คือผู้วิจัยนักวิจัยนั่นเอง project คือโครงการโครงงานนะคะเราจะมาอ่าน passage หนึ่งนะคะ passage นี้จะเป็นเกี่ยวกับ link เอาละค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่า passage
research ที่เกี่ยวกับลิงนี้จะพูดถึงลิงในด้านไหนนะคะมาดูเลยนะคะ Have you ever wondered นะ Have you ever wondered นะคะเป็นโครงสร้างของ present อะไรคะ present perfect tense นั่นเองใช่ไหมคะ Haveและกริยาช่องที่3ที่นี่คือ wonder ที่แปลว่าประหลาดใจนะคะในที่นี้หมายถึงว่าคุณเคยประหลาดใจบ้างไหมว่าจุดๆๆ some national parks put up signs ว่า some คือบางใช่ไหมคะ national parks คืออุทยานหรือสวนสาธารณะแห่งชาตินะคะอุทยานหรือสวนสาธารณะแห่งชาติเอาเป็นว่าพี่จะใช้อุทยานแห่งชาติละกันนะคะอุทยานแห่งชาติเนี่ยบางอุทยานแห่งชาติเนี่ยได้มีการติดป้ายประกาศ put up นะคะแปลว่าติดนะคะ put up เอาบางอย่างเนี่ยไปติดเอาไว้นะคะโดยเฉพาะป้ายเนี่ยจะใช้ put up ก็คือติดป้ายนั่นเองนะคะมาคู่กันนะคะ put บวก prepo up นะจ๊ะ put up คือติดนะคะติดป้ายซายซนีแปลว่าป้ายประกาศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคุณเคยประหลาดใจบ้างไหมว่าจุดอุทยานแห่งชาติบางแห่งเนี่ยได้ติดป้ายประกาศนะคะว่า what อะไร why ทำไม when เมื่อไหร่และ that ว่าซ้ำกันใช่ไหมคะนะคะ wonderในที่นี้เราประหลาดใจว่าทำไมคะทำไมนั่นเองใช่ไหมคะว่าทำไมนะคะอุทยานแห่งชาติบางแห่งได้ติดป้ายประกาศว่า prohibit นะคะในที่นี้แปลว่าห้ามนะคะห้ามเลยคะ visitors นะคะคือผู้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้เยี่ยมชมเนี่ยค่ะผู้เยี่ยมชมเนี่ยนะคะห้ามผู้เยี่ยมชมทำไมคะ put up signs นะคะ who prohibit ผู้เยี่ยมชม who ห้ามผู้เยี่ยมชม where ห้ามผู้เยี่ยมชมหรือ there ห้ามผู้เยี่ยมหรือ that ในที่นี้เราพูดถึง sign นะคะ sign นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องการคล้ายๆว่า article ที่จะแทนว่า sign ในที่นี้คือThat นั่นเอง Where นี้ก็ทาน Science ไม่ได้เพราะ Where จะใช้กับอะไรคะสถานที่นะคะ Places นะคะ Who ก็ใช้กับบุคคลใช่ไหมคะ Person นะคะส่วน There ก็ใช้กับสถานที่เหมือนกันนะคะฉันที่ใช้แทนคำว่า Science ได้คือ That นะคะ That Prohibit visitors from จุด wildmonkeys นะคะ wild ในที่แปลว่าป่า monkeys ก็คือลิงใช่ไหมคะคืออะไรคะลิงป่านั่นเองนะคะเขาถามว่าคุณประหลาดใจบ้างไหมว่านะคะประหลาดใจว่าทำไมอุทยานแห่งชาติบางแห่งเนี่ยถึงติดป้ายห้ามนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้เยี่ยมชม visitor นะคะมันมาจากคำว่าอะไรเอ่ยนะคะมาจากคำว่า to visit ใช่ไหมคะแปลว่าอะไรคะเยี่ยมชมใช่ไหมคะพอเป็น a visitor นะคะก็เลยแปลว่าผู้เยี่ยมชมนั่นเองนะจ๊ะนี่ค่ะแล้วว่าไงต่อนะนะคะเขาบอกห้ามนักท่องเที่ยวหรือห้ามผู้เยี่ยมชมเนี่ยจากจุดๆๆลิงป่าจากอะไรคะห้ามนักท่องเที่ยวหรือผู้เยี่ยมชมเนี่ย from feeding feed fed or being fed นะคะในที่นี้ from เป็นบุพบทต้องตามด้วย gerund นะคะ gerund คือกริยาที่ตามด้วย ing ทั้งนี้มีทั้งหมดกี่ข้อคะ2ข้อข้อนี้ตัดทิ้งไปน้องรู้ใช่ไหมเอ่ยว่า verb ที่ feed เนี่ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าป้อนหรือว่าให้อาหารนั่นเองนะคะให้อาหารห้ามให้อาหารลิงป่านะคะ
เรามาดูกันต่อห้ามนักท่องเที่ยว being fed ในที่นี้คือถูกให้อาหารนักท่องเที่ยวถูกให้อาหารหรือเปล่าคะหรือว่าเราจะไปให้อาหารลิงเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็น passive ในรูปที่ผิดเป็น passive ที่เราไม่ต้องการเราไม่ต้องการว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นคนถูกให้อาหารหรือเป็นคนได้รับอาหารนั่นเองแต่เราจะต้องพูดว่าห้ามนักท่องเที่ยวให้อาหารลิงป่านั่นเอง feeding คือการให้อาหารใช่ไหมเอ่ยนะคะเป็นเจอร์เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อหนึ่งก็คือ prohibit นะคะห้ามนะคะ visitors คือผู้เยี่ยมชมหรือว่าในที่นี้คือนักท่องเที่ยวจากการให้อาหารลิงป่านั่นเอง feeding นะคะ wild monkeys นะคะลิงป่านะคะ the reason is นะคะเหตุผลที่ว่านั้นก็คือนะคะจุดๆๆ practice นี้ในที่นี้หมายความว่านะคะหมายความว่าการกระทำนะคะการปฏิบัตินั้นการกระทำเนี่ย disrupts ในที่นี้แปลว่าขัดขวางนะคะขัดขวางแล้วขัดขวางนะคะ practice ที่แปลว่าการกระทำใช่ไหมคะหรือถ้าเราใช้ practice ที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ย practice จะแปลว่าอะไรคะฝึกฝนใช่ไหมคะการปฏิบัติฝึกฝนนั่นเองแต่ในที่นี้เนี่ยแปลว่าการกระทำนะคะเราจะพูดถึงว่าการกระทำอะไรคะที่ขัดขวางการกระทำนั้นคือการอะไรคะfeeding wild monkeys นั่นเองนี่คือการกระทำที่เขาพูดถึงเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรมาเติมตรงนี้คะอะใช่ไหมคะอะนี่คือการพูดถึงครั้งแรกไม่ได้เจาะจงแต่ว่าเราจะเจาะจงเพราะว่าเราได้พูดถึงไปแล้วคือการ feeding wild monkeys นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำไหนคะที่บ่งบอกถึงการเจาะจงถึงการใช้แบบเจาะจง the นั่นเองใช่ไหมคะ some กับ any นี่ก็คือต้องเป็นอะไรคะเป็นพหูพจน์ใช่ไหมเอ่ยหรือว่านำนำไม่ได้แต่ในที่นี้นะคะเราไม่ได้พูดถึง any ก็คือตามตะในๆอื่นๆใดๆในไหนก็ตามนะคะการกระทำในไหนก็ตามซึ่งเราไม่ต้องการ any เพราะว่าเราต้องการการกระทำที่เจาะจงคือการให้อาหารลิงป่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะarticle ที่เหมาะกับอันนี้ที่สุดคือ the แปลว่าเป็นการกระทำนั้นๆการกระที่ถ้าแปลก็คือการกระทำดังกล่าวนั้นขัดขวาง behavior แปลว่าพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมทางอะไรคะ natural มาขยาย behavior natural ในที่นี้เป็นอะไรคะ adjective นั่นเองนะคะที่แปลว่าธรรมชาตินะคะมาขยายนะคะ behavior นี่แปลว่าพฤติกรรมทางธรรมชาติของเจ้าลิงนะคะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นของลิงป่าในเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ the ก็คือการเหตุผลที่ว่านั้นก็คือ the practice ก็คือการกระทำดังกล่าวหรือการให้อาหารลิงป่าเนี่ยได้ขัดขวางพฤติกรรมทางธรรมชาติของลิงนะคะเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าfinding their own food นะคะ the animals prefer to hang around on the roadside นะคะ finding คือการหาใช่ไหมล่ะคะการหาอาหารนะคะ their own food คือหาอาหารด้วยตัวของมันเองในที่นี้คือแบบของมันเองคืออะไรคะ monkeys นั่นเองใช่ไหมเอ่ย the animals prefer to hang around on the roadside นะคะก็คือสัตว์นั้นเนี่ย the คือเจาะจงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสัตว์ที่เขาพูดถึงเนี่ยคืออะไรคะคือ monkeys นั่นเองนะคะคือ the animals the monkeys นะคะ prefer คือชอบมากกว่า prefer คือเหมือนกับว่าเราชอบอีกอย่างชอบแบบนั้นมากกว่าคือชอบที่จะอะไรคะ hang around นี่คือแฮงแปลว่าโหนหรือว่า
เกาะแบบยันยานโหนต้นไม้นะคะ hang around ก็คือหมายถึงว่าอยู่บริเวณเกาะอยู่บริเวณรอบๆอะไรคะ roadside ก็คือข้างถนนนั่นเองนะคะฉันจากการที่มันเนี่ยจะต้องไม่หาอาหารของมันเองนะคะลิงเนี่ยมันก็เลยมาอยู่ตามข้างถนนดีกว่าในที่นี้นะคะ finding their own food นะคะก่อนที่จะใช้นี้คืออะไรเอ่ย instead of ก็คือแทนที่มันจะหาอาหารของมันเองแต่มันกลับมายืนรออยู่ข้างถนนใช่ไหมเอ่ยหรือว่า although ในที่นี้แปลว่าแม้ว่ามันจะหาอาหารของมันเองและมันก็กลับมารออยู่ที่ข้างถนนใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ make sense หรือว่า for ในที่นี้แปลว่าเพราะว่านะคะไม่ได้แปลว่าเพื่อนะคะเพราะว่ามันหาอาหารของมันเองแล้วมันก็มารออยู่ที่ข้างถนนใช่ไหมคะก็ไม่ใช่หรือว่าข้อสุดท้ายคะ looking forward to แปลว่าตั้งใจรอคอยหรือตั้งหน้าตั้งตารอคอยหาอาหารของมันเองและก็มายืนมาอะไรคะมาอยู่ข้างถนนก็ดูแปลกๆอันนี้คือใช่สุดแปลว่า instead of คือแทนที่นะคะ instead นะคะ of นะคะจะตามด้วยวลีไม่ใช่ประโยคนะคะเห็นไหมถ้ามีนะคะเห็นไหมคะ instead of finding their own food ก็คือเป็นวลีใช่ไหมคะไม่ใช่ประโยคแท้เลยเพราะไม่มี verb แท้นะคะก็คือแทนที่เนี่ยจะหาอาหารของมันเองแต่เนี่ยเจ้าลิงเนี่ยเจ้าสัตว์พวกนี้เนี่ยเจ้าลิงพวกนี้ prefer นะคะชอบที่จะไป hang around ก็คืออยู่บริเวณเนี่ย roadside มากกว่านะคะอยู่บริเวณรถไซด์เพื่ออะไรคะ beg from passing car beg ในที่นี้แปลว่าขอร้องอ้อนวอนนะคะเช่น I beg you I beg you to wash dishes for me ฉันขอร้องให้คุณเนี่ยล้างจานให้ฉันหน่อยนะคะที่ beg ที่นี่แปลว่าขอร้องนะคะ from passing carค่ะก็คือรถนะคะรถที่ทำไมคะ passing นี้ขึ้นมาขยายคะรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมามันขออะไรคะก็กลายเป็นว่ามันขออาหารจากรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาใช่ไหมคะในที่นี้คือใช้อะไรเอ่ยเรามาดูกันนะคะมันเนี่ยจะไปอยู่ตามขอบถนนแต่ขออาหารจากรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาหรือและขออาหารจากรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาข้อนี้คือข้อที่ถูกต้องใช่ไหมคะมันเป็นประโยคสองประโยคที่เท่ากันก็คือมันเนี่ยมันไปอยู่ที่ข้างถนนและก็ขออาหารจากรถที่ผ่านไปผ่านมานั่นเอง for ในที่นี้จะแปลว่าfor ที่ก็แปลว่าเพื่อนะคะมันก็สามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าใช้ for ตัวนี้เนี่ย beg ตัวนี้เนี่ยจะเป็น verb ธรรมดาไม่ได้จะต้องเป็น begging นะคะเป็น gerund แทนแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ gerund มานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตัดทิ้ง so แปลว่าดังนั้นนะคะมันจะไปอยู่ข้างถนนดังนั้นขอร้องขออาหารจากรถที่ผ่านไปผ่านมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะข้อที่ make sense ที่สุดหรือว่าความหมายเนี่ยตรงที่สุดคือ and นะคะคือพวกลิงเนี่ยมันชอบไปอยู่ตามข้างถนนมากกว่าและก็ขออาหารจากรถที่ผ่านไปผ่านมาในข้อนี้ beg ขอร้องนะคะก็หมายถึงว่าขออาหารนั่นเองเพราะเรากำลังพูดถึงอาหารอยู่ใช่ไหมคะ food นะคะเรามาดู paragraph ต่อไปนะคะ as a result นะคะ result หมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่าผลลัพธ์ใช่ไหมเอ่ยผลลัพธ์นะคะ as a result ก็คือโดยมีผลลัพธ์ที่ว่านะคะ
หรือว่าแปลอย่างก็คือผลก็คือนะคะผลที่ได้ก็คือ many monkeys have been killed killed แปลว่าฆ่าใช่ไหมคะเป็น passive to be killed or have been killed หมายความว่าอะไรเอ่ยถูกฆ่านั่นเองถูกฆ่าในที่นี้หมายความว่าตายใช่ไหมคะผลก็คือมีลิงเนี่ยจำนวนมากเลยมีลิงหลายตัวเนี่ยได้ตายนะคะก็คือมันไปขออาหารจากรถที่แบบ